ดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของ All New Honda Jazz โฉมใหม่ว่าจะมีการทำตลาดในเมืองไทยหรือไม่พร้อมกับข่าวการพัฒนารถแฮชแบครุ่นใหม่ที่ต่อยอดมาจากรุ่น City โฉมใหม่นั่นก็คือ City Hatchback ล่าสุดดูเหมือนว่าสมมติฐานดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้งาน Instagram รายหนึ่งที่ชื่อ Canel Carros ได้ปล่อยภาพที่อ้างว่ามันคือภาพประกอบการจดสิทธิบัตรของ All New Honda City Hatchback ซึ่งจากภาพที่เห็นก็ชัดเจนว่าถอดแบบดีไซน์มาจาก City โฉมใหม่แต่มีการปรับรูปแบบของบั้นท้ายให้เป็นสไตล์ Hatchback โดยมาพร้อมกรอบไฟท้ายดีไซน์ใหม่แต่ลวดลายด้านในดูเหมือนจะล้อแบบมาจาก All New City ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นเป็นการยืนยันไกลๆว่ารถ Honda รุ่นที่เห็นอยู่นี้ก็คือ Honda City Hatchback จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันใดๆจากทางผู้บริหาร Honda ประเทศไทยว่าจะมีการทำตลาด Jazz โฉมใหม่ต่อหรือเปลี่ยนไปทำตลาด City Hatchback แทนแต่คาดว่าในอีกไม่กี่เดือนข้อสงสัยนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ